ไปต่อที่ข่าวดีของวงการฟุตบอลหญิงไทยครับ2นักเตะดีกรีทีมชาติไทยนะครับได้รับการต่อสัญญาจากทีมต้นสังกัดในญี่ปุ่นก็ประกอบไปด้วยไหมธนิการแดงดากองหน้าวัย31ปีแล้วก็แอมแปนณัฐวดีปรำนาคกองกลางวัย24ปีซึ่งทั้งคู่เล่นอยู่กับสโมสร AC นากาโนปาเซียงโรซึ่งอยู่ในลีกสูงสุดของฟุตบอลหญิงญี่ปุ่นและได้รับการต่อสัญญาออกไปคนละ1ฤดูกาลคือก่อนหน้านี้ทั้งคู่กำลังจะหมดสัญญากับต้นสังกัดในวันที่30มิถุนายนเนี่ยล่าสุดมีรายงานว่าทั้ง2คนได้รับข่าวดีเพราะสโมสร AC นากาโนปาเซียโรตัดสินใจต่อสัญญาทั้งคู่เพิ่มอีกคนละ1ฤดูกาลอย่างเป็นทางการโดย2นักเตะหญิงไทยได้กล่าวหลังจากได้สัญญาฉบับใหม่โดยที่ธนิการบอกว่าฉันจะเล่นให้กับ AC นากาโนปาเซียโรในฤดูกาลหน้าฉันจะทำให้ดีที่สุดเพื่อสนับสนุนชัยชนะของทีมขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของพวกคุณขอบคุณแฟนๆทุกคนที่สนับสนุนเราเสมอมาและส่วนตัวดีใจที่ได้เป็นสมาชิกของ AC นากาโนปาเซียโรในฤดูกาลหน้าพวกเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยทีมเจอกันซีซั่นหน้านะที่นากาโนขณะที่ณัฐวดีปรำนาคนี่ก็ถือเป็นอีกคนนึงที่น่าจับตามองกองกลางอนาคตไกลของทัพชบาแก้วเธอเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยในยุคของโค้ชมิโยโอกาโมโตะและมีชื่อติดทีมชาติไทยอยู่สม่ำเสมอความสำเร็จระดับชาติเคยคว้าเหรียญเงินซีเกมที่เวียดนามและเหรียญทองแดงที่กัมพูชาส่วนเส้นทางการค้าแข่งเนี่ยเคยเล่นกับ University of Carolina ในสหรัฐอเมริกาก่อนมาอยู่กับทีมกรุงเทพมหานครของประเทศไทยและพาทีมคว้าแชมป์ไทยวีเมนส์ลีกฤดูกาล2022ไปครองเป็นครั้งแรกส่วนน้องไหมธนิการแดงนาเนี่ยโอ้โหผ่านเวทีระดับนานาชาติมาอย่างโชคโชนมากมายทั้งฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์อาเซียนเอเชียนเกมส์ซีเกมผ่านมาหมดแล้วครับติดทีมชาติครั้งแรกตั้งแต่ปี2012ขณะที่เส้นทางค้าแข่งเนี่ยเคยเล่นในสวีเดนกับออสเตอร์ซุนดีเอฟเอฟเคยเล่นกับสโมสรฟุตบอลหญิงชลบุรีไปเล่นในจีนกับยูนานหึงจุ้นเป่ยเหลียนก่อนจะมาอยู่กับ AC นากาโนปาเซโรเมื่อปีที่แล้วนี่คือน้องสาวของเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดานะครับ